อดีตรปภ.ตกงานฮะเห็นเงินปักอยู่บนต้นกฐินแบงค์500ใบนั้นฉันขอได้ไหมแต่เขาไม่ได้ขอใครเลยอ่ะพูดเองเออเองคิดเองหยิบเองแล้วก็เดินจากไปคุณผู้ชมครับชาวบ้านนำคลิปหลักฐานวงจรปิดเนี่ยฮะจะเห็นนะครับว่ามีผู้ชายคนหนึ่งใส่เสื้อแดงฮะทำทีมาขอซื้อน้ำแข็งแล้วสบโอกาสแอบดึงแบงค์500ที่ปักอยู่บนต้นกฐินอยู่หน้าร้านเนี่ยแล้วก็เดินจากไปหลังจากนั้นนะครับผู้เสียหายเขานำหลักฐานเนี่ยไปมอบให้กับตำรวจสภ.สำโรงใต้เพื่อตามจับกุมตัวคนก่อเหตุล่าสุดครับนายทวีวัฒน์อายุ45ปีผู้ชายในคลิปเมื่อกี้นี้นะฮะตัดสินใจเข้ามอบตัวกับตำรวจสภ.สำโรงใต้เขาบอกว่าผมเห็นตัวเองในข่าวแล้วกลัวก็เลยตัดสินใจมอบตัวซะดีกว่าแล้วสารภาพว่าวันนั้นที่ผมทำไปเนี่ยผมทำจริงผมขี่มอเตอร์ไซค์จะไปขอซื้อน้ำแข็งที่ร้านที่เขามีกฐินปักอยู่นั่นน่ะยืนรออยู่ตอนนั้นตาเหลือบไปเห็นว่าเอ๊ะต้นกฐินมีแบงค์500เสียบอยู่ความคิดชั่ววูบคุณตำรวจเอาจริงๆเลยมันคิดขึ้นมาแวบเดียวเองเหลือเงินอยู่20บาททั้งเนื้อทั้งตัวแล้วหลานอายุ6ขวบร้องอยากกินนมอ่ะมองดูตังค์ในกระเป๋ามี20บาทจะซื้อให้หลานกินอิ่มท้องได้ยังไงอ่ะเนี่ยก็เลยตัดสินใจหยิบแบงค์500ไปเลยฮะอ้างว่าอยากจะให้หลานมีเงินกินนมหลังจากนั้นรู้สึกผิดเลยตัดสินใจขอมอบตัวตำรวจพาตัวกลับไปที่ร้านเอาเงินไปคืนแล้วไปกราบขอโทษเจ้าของร้านฮะไม่ได้อยากบอกว่าฉันสงสารน่ะแล้วก็ฉันอยากสั่งสอนของจริงๆก็ไม่มีเจตนาจะแบบทำร้ายเลยใจนึงก็สงสารแต่ก็ต้องสั่งสอนว่าอย่าไปทำแบบนี้อีกนะฮะตกงานแล้วไม่ควรทำให้ชีวิตของเราเนี่ยอับจนหนทางแบบนี้ไม่งั้นแล้วเกิดติดคุกขึ้นมาหลานจะอยู่กับใครล่ะใช่นะฮะคุณผู้ชมครับอย่าไปทำครับสวัสดีครับผมจัสทีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ